สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้นกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่2นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย King IT ครับนี่นะฮะชงอะไรเป็นอะไรเป็นบาริสต้าเป็นบาริสต้าต้องชงกาแฟไงเสร็จแล้วไปล้างจานด้วยนะชอบมากเลยบาริสต้าที่แบบชงแล้วดังจ๊อก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 แกนี่มันร้านกาแฟโบราณแล้วนะบอกคุณผู้ชมก่อนตอนนี้เนี่ยที่สถานีเนชั่นเนี่ยกำลังจะมีข่าวด่วนเดี๋ยวจะเจาะเป็น breaking news เข้ามานะฮะซึ่งผมเองเนี่ยอยู่ตรงนี้จัดรายการสดอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นข่าวอะไรแต่ถ้ามีแทรกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะส่งออกให้ทันทีเลยนะฮะเราเตรียมพร้อม standby อยู่นะครับช่วงนี้เห็นบอกมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กมาแนะนำถูกต้องครับก็เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กสาย enterprise อีกแล้วครับไปด้านนู้นกันครับเชิญครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะฮะนี่ก็กล้องวงจรปิดตอนนี้นะครับก็กำลังเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาแพงใช่เดี๋ยวนี้ราคาถูกลงติดตั้งง่ายขึ้นใช่แล้วอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นหลายคนก็อยากจะติดตั้งตัวนี้เพื่อดูความปลอดภัยในบ้านหรือว่าบางทีก็ส่องดูห้องลูกๆว่าแบบว่าลูกๆยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่แล้วใช่แล้วเป็นพวกเบบี้เบบี้มอนิเตอร์แคมเมร่าอะไรพวกนี้นะฮะโอ้นั่นเองนั่นเองทีนี้แต่สำหรับคนที่อยากจะได้ตัวกล้องที่มีเกรดที่แบบว่าเป็นแบบเอ็นเตอร์ไพรส์เกรดหน่อยคือเกรดมีความทนทานสูงครับราคาไม่แพงนี่ฟีเจอร์ใช้งานง่ายครับก็ทาง King IT อยากจะขอนำเสนอตัวนี้ครับ IP Camera ของ Planet นะครับครับ ICAW 8001ครับ ICAW 8001ตัวนี้เลยนี่นี่ครับผมจุดเด่นของตัวนี้ครับที่1เลยตัวเลนที่อยู่ข้างหน้าเป็นไงฮะเป็นเลน Fish Eye ความกว้าง180องศาครับโอ้โหผมขออนุญาตบิดนะฮะ บิดให้ดูด้านข้างของเลนนี้นะฮะมันจะเป็นกระจกโค้งออกมาเลยอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ดูความกว้างนะฮะ Fish Eye จริงๆด้วยตัวภาพมีความละเอียด 1.3 ล้านครับตัวกล้องนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งตัว micro sd card ได้เลยเพื่อบันทึกภาพที่ถ่ายได้เลยในตัวเลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตัวกล่อง nvr แต่อย่างใดโอ้นี่สะดวกมากสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงปลายทางได้สมมุติตั้งกล้องเอาไว้หน้าบ้านมีคนมาหาเราก็สามารถดูกล้องแล้วรวมถึงพูดคุยกับคนที่อยู่หน้าบ้านได้โดยที่เราก็ไม่ต้องออกไปก็ได้เพราะว่าในตัวเนี้ยมีทั้งไมโครโฟนมีทั้งลำโพงใช่ไหมด้านข้างแล้วก็มีรูมไมโครโฟนด้านหน้ารับเสียงได้ด้วยรับเสียงได้ด้วยเออดีอ่ะตรงกลางเห็นขาวๆตัวนี้ไหมครับตัวนี้คือ IR filter คืออะไรฮะเป็นตัวระบบอินฟราเรดที่เอาไว้ยิงแสงไปเพื่อทำให้สามารถมองเห็นในที่มืดได้อ๋อดักจับการเคลื่อนไหวดักจับการเคลื่อนไหวครับเออดีๆนี่แล้วก็การที่มันเป็นกล้อง IP camera เนี่ยมันรองรับทั้งตัวการใช้งานทั้งสายแลนแล้วก็ wireless ครับทีนี้ครับความเจ๋งของกล้องตัวนี้ยังมีอีกเรื่องนึงอะไรครับถ้าดูบนกล่องจะเห็นคำว่า onvif 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 แปลว่าอะไรอ่ะ open network video interface forum ครับคืออย่างงี้เวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์กล้อง IP camera เนี่ย คืออนาคตกล้องวงจรปิดอ่ะมันจะไปสู่ระบบ IP base กันหมดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันหมด แต่ว่าถ้าเกิดคนนู้นทำมาตรฐานหนึ่งคนนี้ทำมาตรฐานหนึ่งบางครั้งเราวางระบบกล้องไปแล้ว1เซตแล้วเราจะซื้อของเพิ่มแต่เราอยากใช้อีกยี่ห้อหนึ่งที่มีฟีเจอร์ใหม่กว่าใช้กันไม่ได้แล้วเอ้าไอ้สองกล่องนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องทำยังไงดีฉันต้องเสียโซลูชันแบบชุดใหญ่ถึง2ชุดด้วยกันหรือเปล่ามันเป็นปัญหา ONVF หรือ ONVIF ตรงนี้นะครับผมหมายถึงว่าตัวกล้องตัวนี้รองรับมาตรฐานกลางซึ่งถ้าเกิดว่าคุณนำระบบที่เป็น ONVIF เหมือนกันมาใช้ต่อให้เป็นคนละยี่ห้อกันก็สามารถเห็นกันรู้จักกันโปรโตคอลเดียวกันคุยกันได้เมนูเดียวกันได้มันต้องอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้โลกมันถึงจะพัฒนาได้นั่นแหละครับผมนะฮะโอ้ดีมากเลยนี่คือกล้องตัวPlanet ตัวนี้ฮะ ICAW 8001นี่และแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวสินค้าเน็ตเวิร์กจาก King IT ช่วงนี้นี่ใกล้ปลายปีแล้วนะรีบถามหาคูปองนะส่งชิงโชคมีรางวัลร่วมกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีนี่ด้วยนะที่แบบไอ้พวกบาริสต้าเขาต้องแบกกระติกมาอะไรอะไรเอามาให้ดูอ่ะคืออะไรดูกระติกอ่ะดูโอ้โหอาจารย์สมเด็จเล่นมุกอะไรเนี่ยรับไม่ทันเลยดูคาร์ตี้เล่นเป็นดูกระติกนี่การนิ้วจิ้มตาตัวเองนั่นแหละครับขอบคุณ King IT นะครับนี่เขาขายหลายยี่ห้อด้วยกัน